สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจของสำนักข่าว INN ค่ะช่วงนี้นะคะดิฉันพามาดูบรรยากาศที่บริเวณศาลจังหวัดทองผาภูมินะคะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้ก็มาดูบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลในพื้นที่นี้นะคะหลังจากก่อนที่ในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการตัดสินคดีสำคัญนะคะอย่างคดีเสือดำค่ะที่หลายๆคนนั้นก็มีการติดตามคดีนี้กันมาอย่างยาวนานเลยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ไปพูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่บริเวณศาลจังหวัดทองผาภูมิค่ะก็บอกว่าในส่วนขั้นตอนของวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญค่ะก็มีคำสั่งลงมาในเบื้องต้นนะคะว่าให้จัดพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนค่ะให้อยู่บริเวณด้านนอกหรือว่าอาจจะให้อยู่บริเวณมุมของจุดที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่นะคะก็คือจะให้จัดพื้นที่เป็นสัดส่วนค่ะไม่ให้เดินไปเดินมาโดยเฉพาะในห้องพิจารณาคดีที่ค่อนข้างเล็กนะคะก็จะไม่ให้เข้าไปอย่างเด็ดขาดค่ะให้เข้าไปเฉพาะคู่กรณีนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการลงทะเบียนสำหรับสื่อที่มาทำข่าวในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะมาดูเรื่องของคดีที่เราจะติดตามกันในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นคดีล่าเสือดำที่ทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งคดีนี้ก็เกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2561นะคะก็มีนายเปรมชัยกนสูตรนะคะหรือว่าเจ้าสัวเปรมชัยนะคะเป็นประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้นะคะซึ่งหลังจากที่ถูกจับกุมได้นะคะอัยการก็ยื่นฟ้องนะคะก็สั่งฟ้องในชั้นศาลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วก็ศาลชั้นต้นนะคะก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่19มีนาคมปี2562นะคะสั่งจำคุกนายเปรมชัยเนี่ย16เดือนโดยไม่รอลงอาญานะคะส่วนนายยงซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยก็จำคุก13เดือนไม่รอลงอาญาเช่นเดียวกันส่วนนางณทีเนี่ยซึ่งเป็นแม่ครัวที่ไปด้วยกันนะคะก็สั่งจำคุก4เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้ในส่วนของนางณทีนะคะขณะที่นายธานีซึ่งเป็นนายพรานเนี่ยก็สั่งจำคุก2ปี17เดือนไม่รอลงอาญาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จำเลยเองก็มีการอุทธรณ์นะคะชั้นอุทธรณ์ก็มีการสั่งเพิ่มโทษนายเปรมชัยเป็นจำคุก2ปี14เดือนไม่รอลงอาญาค่ะนายยงก็เพิ่มโทษเช่นเดียวกันนะคะ2ปี17เดือนนางณทีนะคะศาลก็เพิ่มโทษเป็นจำคุก1ปี8เดือนแล้วก็ปรับ 40,000 บาทแต่ว่าในส่วนของนางณทีนี่ก็คือยังรอลงอาญาเช่นเดียวกันนะคะขณะที่นายธานีซึ่งเป็นนายพรานเนี่ยก็ศาลสั่งจำคุกเพิ่มโทษเป็น2ปี21เดือนแล้วก็ให้ร่วมกันชดใช้เงินให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งหมดนี้ก็คือ2ล้านบาทนะคะตามที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาซึ่งหลังจากที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำพิพากษาแล้วนะคะศาลก็ได้ส่งตัวนายเปรมชัยเนี่ยเข้าไปที่เรือนจำทองผาภูมิเพราะว่าในวันนั้นเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะยื่นประกันได้แต่ว่าต่อมาเนี่ยทางนายเปรมชัยก็ได้ยื่นประกันตัวนะคะเพื่อที่จะขอต่อสู้คดีในชั้นฎีกาศาลก็สั่งเพิ่มวงเงินจาก 600,000 บาทเป็นคนละ1ล้านบาทนะคะแล้วก็กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศยกเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากศาลนะคะแล้วก็ให้มีการติดตั้งกำไล EM ที่ข้อเท้าด้วยนะคะให้ติดตัวในเปรมชัยกับพวกเนี่ยทั้งหมดก็3คนด้วยกันนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมนายเปรมชัยเองเนี่ยเขาก็มีการไปยื่นศาลส่งทนายไปยื่นศาลเพราะว่าขอถอดกำไล EM นะคะโดยอ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเป็นโรคเบาหวานที่กำไลอาศัยกำไลข้อเท้าอยู่อาจจะมีการบีบรัดข้อเท้าอักเสบแต่ว่าศาลก็ไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าเขาเป็นแผลที่ข้อเท้าด้านซ้ายแต่ว่ากำไล EM เนี่ยใส่อยู่ที่ข้อเท้าด้านขวานะคะแล้วก็วันนี้ทีมข่าวเองก็มีการตรวจสอบข้อมูลกับทางด้านของทีมโฆษกของสำนักงานศาลนะคะก็ระบุว่าล่าสุดเนี่ยนายเปรมชัยกับจำเลยทั้งหมดที่ใส่กำไล EM เนี่ยยังคงใส่กำไลอยู่นะคะยังไม่มีใครถอดแล้วก็ศาลยังไม่ได้มีการสั่งถอดแต่อย่างใดนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวคงต้องได้มีการติดตามกันนะคะว่าจำเลยทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาศาลฎีกาหรือไม่เพราะว่าถือว่าชั้นฎีกาก็เป็นชั้นสิ้นสุดแล้วนะคะ
ก็จะมีการตัดสินชี้ชะตาแล้วก็ต้องรอติดตามดูว่าท้ายที่สุดแล้วศาลจะมีคำพิพากษาออกมาในรูปแบบใดนะคะซึ่งในเปรมชัยนอกเหนือจากคดีเสือดำนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของคดีเสนอสินบนด้วยนะคะที่ศาลก็สั่งจำคุกไปแล้วนะคะ1ปีไม่รอลงอาญานะคะแล้วก็ยังมีคดีที่นายเปรมชัยนั้นครอบครองอาวุธปืนไรเฟิลนะคะศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาเช่นเดียวกันซึ่งคดีปืนไรเฟิลนี้ก็อยู่ระหว่างการยื่นฎีกาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ติดตามไว้นะคะในเพจของสำนักข่าว INN เดี๋ยวเราจะมาเกาะติดบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะสื่อมวลชนจะมามากน้อยแค่ไหนรวมถึงคนสำคัญอย่างคุณเปรมชัยแล้วก็จำเลยทั้งหมดในคดีนี้นะคะว่าจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถกด See First ติดตามเพจสำนักข่าว INN ไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ